ับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะคุณชมยังส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณพิรมค่ะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี28นะคะวันเสาร์เวลา 13:00 นงานเงินและความรักค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับวันนี้ หลายท่านนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานถือว่าของคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะจะได้รับผลจากการทำงานอาจจะทำน้อยได้มากนะครับทำผิดพลาดอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่ท้ายแบบนี้ก็อย่าได้ชะล่าใจเอาเป็นว่าปีนี้ยิ่งขยันจะยิ่งได้รับการยอมรับมากขึ้นสภาพคล่องเป็นอย่างไรไม่เหมาะการเสี่ยงโชคนะแล้วก็ระวังถูกเอารัดเอาเปรียบฉะนั้นปีนี้ในเรื่องของการเงินอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครดีที่สุดความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่ความรักที่เป็นห่วงจริงคือย่าง33ค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณชนาพรนะคะเกิดวันที่11ตุลาคมปี39นะคะวันศุกร์เวลา 14:45 นาทีสุขภาพและโชคลาภค่ะสุขภาพด้วยพื้นชะตาให้ระวังคือการตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อหาสิ่งแปลกปลอมเช็คอัพเป็นประจำทุกปีและอีกกลุ่มหนึ่งพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดการเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงไม่ดีเลยฉะนั้นดวงนี้ไม่เอานะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหนึ่งค่ะเกิดวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนปี19เวลา 15:28 นาทีงานเงินคู่ครองค่ะกรรมะเป็นสีอีกแล้วนะครับก็มีเกณฑ์ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเหมือนจะดูไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของดูไปแล้วนะก็คืองานดีแต่ให้ระวังในเรื่องความสัมพันธ์กับคู่ของคนรักก็ทำบุญเรื่องแสงสว่างนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวารุณีค่ะเกิดวันที่28พฤษภาคมปี38วันอาทิตย์นะคะเวลา 7:35 นาทีเงินงานความรักและโชคลาภค่ะกาลีจี้เรือนเงินนะครับจี้เรือนงานด้วยก็มันมีทั้งบวกและลบนะเหนื่อยหน่อยมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะครับอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเป็นเงื่อนไขเดียวและฝากระวังการปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานเสี่ยงโชคไม่เอาความรักย่าง21ย่าง21ถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังในเรื่องของอารมณ์หน่อยคำพูดคำจานะครับแต่ถ้าเกิดตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้ในทางกลับกันถ้าโสดมีเกณฑ์รักใหม่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่4ธันวาคมปี04ค่ะเวลา6:45 นะคะถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครเงินคู่ครองและทำบุญเสริมค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกค่ะพิจิกช่วงนี้ก็ต้องระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับอังคารกับเสาร์อยู่วันจนถึงช่วงประมาณกันยายนนู่นแน่นะถวายของมีคมนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของเงินคู่และการทำบุญเสริมก็ของมีคม1นะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงด้วยส่วนในเรื่องของความรักปีนี้พยายามอย่ามีเรื่องมีราวนะครับเขาไม่ง้อนะปีนี้เราเองอาจจะต้องโอนอ่อนเข้าหาเขาสภาพคล่องแต่สภาพคล่องไทยดีครับนะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอัมพรนะคะเกิดวันที่18กันยายนปี24เวลา 12:00 นตรงวันศุกร์นะคะถามเรื่องเงินจะได้คืนไหมคะและดวงโดยรวมเสริมบุญด้วยอะไรดีคะปีนี้พยายามนะพยายามทวงถามมีโอกาสจะได้รับคืนนะช้าหน่อยเบี้ยหัวแตกก็เอาการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับเน้นในเรื่องของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะครับขอให้ไปทำนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มีจดหมายนะคะมาจากคุณจินดาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนปี09นะคะเวลา 10:00 นถามลัคนาราศีจากจังหวัดปทุมธานีและการทำบุญเสริมค่ะวันอาทิตย์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะปทุมธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ของคุณเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะแล้วก็ใครจะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนระวังเสียเปรียบ
นะครับการทำบุญเสริมปีนี้ก็ยังฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับ8อันหรือ8ด้ามถวายวัดนะและปีนี้ในเรื่องของการเงินหมุนให้ดีๆฮะโดยเฉพาะช่วงประมาณไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามนะคะเข้ามาทางจดหมายได้27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะทางอีเมลค่ะ miracle_ch@hotmail.com นะคะสำหรับช่วงนี้ไปฟังฤกษ์งามยามดีกันค่ะก็วันนี้4ปีมีครั้งแล้วก็เป็นวันดีๆในทางโหราศาสตร์วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับวันที่29 กุมภาพันธ์ 2559เพราะว่าเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีแต่วันนี้มีเงื่อนไขเดียวเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้14:31 น.ถึง15:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับเริ่มกันที่ศุกร์4 มีนาคม 2559ครับวันนี้มีดีถีที่ดีทั้งวันสิทธิโชคและก็วันลอยสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดอยากจะทำแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14:31 น.ถึง15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่6 มีนาคมครับวันนี้มีดีถีที่ดีอย่างวันฟูนะครับก็คือความเจริญเบ่งบานนะขนมถ้วยฟูนั่นแหละช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม12:31 น.ถึง13:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7วันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเพราะวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับแต่เรื่องราวอื่นสามารถจะประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:31 น.ถึง16:00 น.และวันนี้ตลอดทั้งวันเลิกบนเป็นเทสาตรีเลิกจึงเหมาะกับการเปิดกิจการพวกความบันเทิงธุรกิจกลางคืนนะครับโรงมหรสพโรงภาพยนตร์หรือกิจการที่มีความสนุกสนานรื่นเริงเป็นแต่คนที่เกิดวันอังคารนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะแล้วก็สุขสันต์กันวันเกิดกันอีกครั้งนึงสำหรับคนที่เกิดวันนี้นะคะก็ฉลองกันให้เต็มที่ละกันเนาะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังนะคะที่ YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะค่ะกับอาจารย์พรพลก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมนะคะ8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับไม่สำคัญหรอกว่าตอนคุณรวยคุณจะอยู่กับใครแต่สิ่งที่สำคัญคือตอนที่คุณไม่มีอะไรใครยังอยู่กับคุณคมมากเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ